สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ชุดเย็นศิระด้วยพระวชิรเกล้าโดยกองทัพบกค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่4บ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจวบกระทั่งปัจจุบันค่ะบ้านหมากแข้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่4ตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเขตรอยต่อกับอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเมื่อพุทธศักราช2511พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้เข้ามาเคลื่อนไหวปฏิบัติการในรอยต่อ3จังหวัดรวมทั้งที่บ้านหมากแข้งการปฏิบัติการทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กับเจ้าหน้าที่และมีการลอบทำร้ายราษฎรบริเวณโรงเรียนบ้านหมากแข้งเป็นจุดหนึ่งที่มีการปะทะกันร่องรอยความเสียหายในครั้งนั้นยังปรากฏให้เห็นอยู่ตามอาคารเรียนจนถึงปัจจุบันนี้ก่อนที่จะมีการจัดทำฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งของเจ้าหน้าที่ขึ้นในเวลาต่อมาต่อทดไหลล้นมาพักอยู่ที่บ้านผมมาพักอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะว่าฐานตัวนี้ยังไม่มีไม่เกิดฐานปฏิบัตินี้ไม่มีเลยมาพักอยู่ที่โรงเรียนที่นี่มันก็ตามมายิงที่โรงเรียนมาสุ่มที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นทั้งนักเรียนก็ไม่ได้เรียนหนังสือทั้งทหารเอกตำรวจตสรก็มาอาศัยที่กำบังที่โรงเรียนก็เลยไปสร้างฐานขึ้นที่เนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยที่ฐานปฏิบัติปัจจุบันเนี่ยโดยขึ้นไปถางไปเพี้ยวถางก็ไปเต้นฐานขุดหลุมรอบภายหลังจากนั้นมาก็มีการสู้รบกันมาอย่างต่อเนื่องหนักบ้างเบาบ้างหนักบ้างเบาบ้างหมู่บ้านเราได้อพยพหนีเพราะว่าสู้วิถีกระสุนไม่ได้อยู่ไม่ได้จะกินอะไรก็ไม่ได้กินจะทำมาหากินก็ไม่ได้ทำมาหากินเลยเพราะว่ามีแต่การสู้รบกันเม้นกระทั่งไปปลูกผักปลูกมะเขืออะไรของตัวเองยังได้ไปขโมยของตัวเองมากินเลยแอบไปย่องไปเหมือนไปขโมยคนอื่นเลยเก็บได้ก็วิ่งอันตรายมากอันตรายออกจากบ้านก็มีเวลาให้ออกเข้าบ้านก็มีเวลาให้เข้าถ้าไม่ถึง3โมงเช้าห้ามประชาชนทุกคนออกจากบ้านเคหาไปณที่นอกบ้านตอนเย็นบ่าย4โมงทุกคนต้องกลับบ้านให้หมดถ้าเห็นแสงไฟหรือเห็นการเคลื่อนไหวอยู่บนป่าก็แสดงว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก็เหตุการณ์มันรุนแรงทีนี้อยู่มาประมาณกี่เดือนเนาะทางตำรวจเขาดูแลไม่ไหวอะสถานการณ์มันเงี้ยหน่วยงานกองหนุนอะไรก็มาไม่ทันอย่างเงี้ยขาดเสบียงขาดอะไรเขาก็เลยขอร้องให้ชาวบ้านอพยพไปอยู่กับญาติแล้วก็อพยพไปอยู่ตามญาติบ้านต่างๆส่วนมากก็ไปอยู่บ้านพี่มุ่นครับค่ะอพยพไป9เดือนนะครับค่ะหรือสังกะสีไปทำเพลิงกันอยู่แล้วก็วันนั้นฮอโดนยิงมาตกที่ฐานปฏิบัติการที่มุ่นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เสด็จมาเยี่ยมนี่ก่อนเครื่องจะลงเนี่ยทราบว่าตอนหลังทราบว่าก่อนเครื่องจะลงพระองค์เลยเห็นว่าเป็นหมู่บ้านแปลกๆแอบแฝงอยู่หมู่บ้านที่มุ่นก็พระองค์รับสั่งทางผู้ว่าการจังหวัดเลยบอกว่าชาวบ้านอพยพหนีภัยคอมมิวนิสต์มาจากหมากแข้งพอทรงทราบว่านี่คือชาวบ้านหมากแข้งแต่อพยพไปแล้วยังไงต่อคะก็ทราบว่าหนีภัยสงครามนะครับนักไปแล้วทีนี้ยังไม่มีที่อยู่ที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าที่นั่นก็เป็นบ้านข้าวมุ่นนะครับที่คนส่วนใหญ่ไปอยู่ที่นั่นนะครับอยู่ข้าวมุ่นน้ำมันโขกจานอยู่น้ำเย็นอะไรพวกนี้นะครับทีนี้พระองค์ก็เลยถ้างั้นก็ให้พาประชาชนกับภูมิลำเนาแล้วก็พวกเราส่งเจ้าหน้าที่ไปคุ้มครองเหมือนเดิมค่ะเมื่อต้นปีพุทธศักราช2516ทางราชการได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารมาคุ้มครองชาวบ้านจำนวน1กองพันเมื่อเหตุการณ์ต่างๆสงบแล้วจึงย้ายกำลังกลับและส่งตำรวจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่รักษาหมู่บ้าน
ในปีดังกล่าวนี้เองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปส่งเยี่ยมเยียนตำรวจทหารและราษฎรในวันศุกร์ที่21ธันวาคมพุทธศักราช2516ครั้งนั้นมีชาวบ้านหมากแข้งและชาวบ้านใกล้เคียงมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากและได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเย็นศิระขึ้นที่บ้านหมากแข้งโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างอาคารเรียนขยายการเรียนการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่4เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่7มีการสร้างระบบน้ำประปาภูเขาการขุดบ่อเลี้ยงปลาพร้อมพระราชทานพันธุ์ปลานิลพระราชทานพันธุ์พืชพันธุ์ปศุสัตว์ตลอดทั้งพระราชทานเครื่องนุ่งห่มชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ราษฎรบ้านหมากแข้งและมีพระมหากรุณาธิคุณทรงรับหมู่บ้านหมากแข้งไว้เป็นหมู่บ้านในพระบรมราชูปถัมภ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์และมีพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหมู่บ้านหมากแข้งเพื่อความอยู่ดีกินดีของราษฎรอำเภอด่านซ้ายโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและกองทัพภาคที่3จึงน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งมาดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านหมากแข้งขึ้นให้ชื่อว่าเย็นศิระและมีโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตั้งแต่เดือนเมษายนพุทธศักราช2517ช่วงนั้นผมก็พอดีได้ฝึกลูกเสือชาวบ้านพอดีนะครับเป็นรุ่นแรกของชาวของบ้านนี่แล้วก็น่าจะเป็นรุ่นแรกของตำบลเรานะครับก็ได้ฝึกลูกเสือผมก็เป็นลูกเสือชาวบ้านนะครับไปรอรับพระองค์ด้วยช่วงนั้นนะครับถือว่าปลื้มใจสุดๆนะครับที่มีโอกาสได้รับเสด็จพระองค์นะครับได้เห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดเรานั่งอยู่อย่างนี้พระองค์ก็เสด็จผ่านนะครับก็นั่งสองแถวสองข้างทางนะครับพอพระองค์เสด็จกลับเนาะก็มีโครงการเย็นศิระนี่แหละเกิดขึ้นนะครับก็คือโครงการเย็นศิระก็จะมีมอบพันธุ์พืชพันธุ์ปศุสัตว์นะครับพืชผักสวนครัวอะไรนั่นแล้วก็โดยเฉพาะที่สำคัญคือพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับให้สร้างโรงเรียนขยายโรงเรียนจากป .4 เป็นป .7 นะครับครั้งแรกจริงๆโรงเรียนมีอยู่แล้วแต่ว่าถึงแค่ป .4 ครับถึงแค่ป .4 นะครับแล้วก็โรงเรียนก็ถือว่าโทรมมากแล้วค่ะนะครับพระองค์ก็เลยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้ก่อสร้างโรงเรียนใหม่นะครับก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแล้วก็หน่วยกรมน.นะครับศูนย์สงครามพิเศษนะครับมาสร้างเองเลยวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านหมากแข้งอีกครั้งโดยมีข้าราชการทหารตำรวจลูกเสือชาวบ้านคณะครูนักเรียนตลอดจนราษฎรรอเฝ้ารับเสด็จอยู่บริเวณสนามโรงเรียนในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อโรงเรียนบ้านหมากแข้งใหม่เป็นโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งทรงเปิดป้ายโรงเรียนโดยสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายทั้ง3พระองค์เสด็จประทับที่โรงเรียนประมาณ3ชั่วโมงจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
โครงการเย็นศิระที่ดำเนินการมาตั้งแต่ครั้งนั้นประกอบด้วยโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีด้านการทอผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าและการฝีมือโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคปลูกผักอีกทั้งมีการสร้างศูนย์เย็นศิระขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาอาชีพและดำเนินกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านเพื่อสร้างความมั่นคงในพื้นที่จนถึงปัจจุบันและโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งยังคงเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมประสานความรักสามัคคีของชุมชนด้วยประวัติความเป็นมาของโรงเรียนที่เคยผ่านเรื่องราวอันเจ็บปวดและได้รับพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ขจัดปัดเป่าความทุกข์ร้อนให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสงบสุขร่มเย็นทางโรงเรียนจึงได้ถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมกันดูแลบ้านหมากแข้งให้เข้มแข็งและงดงามตลอดไปโรงเรียนดำเนินการเรื่องของการน้อมนำพระบรมราโชบายในทั้ง4ด้านเนี่ยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสของสังคมที่ปัจจุบันเรื่องของการมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองอย่างเงี้ยเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะพื้นที่เราเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลถ้าวันหนึ่งเนี่ยค่ะเราไม่มีพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ที่กล่าวมาในประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านหมักแข้งเนี่ยเราคงไม่มีเย็นศิระณบัดนี้อย่างเงี้ยค่ะลูกๆนักเรียนทุกคนเนี่ยค่ะพยายามตอนนี้คือซึมซับโดยผ่านกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำจิตอาสาบ้างการร้องเพลงชาติไทยบ้างการดูหนังประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์บ้างนะคะแล้วก็จัดกิจกรรมแบบนี้ให้เด็กๆเรากิจกรรมพวกนี้เราจะดำเนินการทุกวันศุกร์ของโรงเรียนก็คือจะพยายามปลูกฝังทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดกับเด็กนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของทุกๆอย่างให้กับเด็กค่ะในพื้นที่ห่างไกลเช่นเรานะคะการทำหนังสือหรือการได้รับความร่วมขอความอนุเคราะห์จากทางราชการกว่าจะได้รับความร่วมมือในแต่ละเรื่องคงเป็นเรื่องลำบากนะคะแต่ว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มองเห็นพื้นที่ห่างไกลพื้นที่กันดารอย่างพวกเรานะคะได้รับการดูแลอย่างดีนะคะจนมีโครงการหลายๆโครงการที่อยู่ในชุมชนบ้านหมักแข้งไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือในชุมชนอย่างเช่นการสร้างอาชีพในชุมชนก็จะมีโครงการของเย็นศิระที่ต่อเนื่องมาโดยหลายๆโครงการที่ทำให้ชุมชนมีอยู่มีกินแล้วก็มีอาชีพนะคะและได้เลี้ยงครอบครัวที่มั่นคงในปัจจุบันนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ให้กับลูกหลานได้เรียนหนังสือในพื้นที่ที่ห่างไกลเช่นนี้นะคะเย็นศิระถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกของตำบลกกสะท้อนก็ว่าได้ที่มีการเปิดโรงเรียนในชั้นสูงที่สุดในพื้นที่ของตำบล นะคะก็ด้วยพระบารมีจริงๆนะคะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่เราดำเนินการนะคะถ้าไม่มีองค์เหนือหัวองค์พระมหากษัตริย์ที่จะมาดูแลหรือร่วมที่จะส่งเสริมพวกเราคงไม่มีพื้นที่เนาะที่จะอยู่ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมชาวบ้านหมากแข้งมานับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทําให้ทุกคนที่นี่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และตั้งใจที่จะถ่ายทอดเรื่องราวจากความทรงจำที่เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญของพื้นที่แห่งนี้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติตลอดจนหัวใจแห่งความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไปติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดเย็นศิระด้วยพระวชิรเกล้าได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ